ามาสบึ้มฐานทัพที่ชื่อฟิม IOF ดับเจ็บเพียบสถานการณ์ที่สมรภูมิอิสราเอลปาเลสไตน์และเลบานอนคั่วโชนขึ้นทุกทีนะคะกลุ่มฮามาสปะทะเดือดไม่หยุดและยกระดับถึงขั้นโจมตีฐานทัพทหารของ IOF แล้วขณะที่กลุ่มอัลกุดรุดช่วยเวสต์แบงค์ไม่ปล่อยเยาวชนเจอทหาร IOF รุมทั้งมือเปล่า IOF มีทั้งดับเจ็บแบบสมเนื้อสมเนื้อทั้งสองฝ่ายในการต่อต้านอย่างเข้มข้นมีการทำโพลด้วยนะคะพบว่าชาวกาซานจำนวนมากนิยมกลุ่มฮามาสเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและเชื่อมั่นว่าจะได้รับชัยชนะในเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าเดิมด้วยมาดูกันนะคะสถานการณ์วันนี้ที่อิสราเอลกาซาปาเลสไตน์เป็นอย่างไรวันที่16มิถุนายน2567สำนักข่าวอัลมายาดีนรายงานว่าอัลกาซากองพลน้อยของกลุ่มฮามาสประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่านักรบของพวกเขาโจมตีฐานทัพทหารคิชฟิมของอิสราเอลด้วยจรวดถล่มไม่ยั้งค่ะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลซึ่งอิสราเอลรายงานว่าเกิดเพลิงไหม้โหมกระหน่ำในสถานที่ดังกล่าวหลังจากถูกล็อกเป้าและโจมตีด้วยจรวดไม่ได้บอกนะคะดับไฟได้หรือเปล่าเมื่อเช้าวันนี้อัลกาซามออกมาเปิดเผยอีกนะคะว่าประสบความสำเร็จในการระเบิดอุโมงค์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าใต้กองกำลังลาดตระเวนที่เดินเท้าของกลุ่ม IOF กำลังรุกคืบทำการโจมตีโดยกดระเบิดทำให้พื้นที่ซึ่งเคยเป็นอดีตอุโมงค์กลายเป็นกับดักไปสังหารแล้วก็ทำให้ทหาร IOF บาดเจ็บไปหลายคนอันนี้เกิดขึ้นที่ทางตะวันออกของอัลไซตูนที่กาซาซิตี้นะคะมีเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ของอิสราเอลจอดในที่เกิดเหตุหลังจากมีการซุ่มโจมตีพวกเขาอพยพทหาร IOF ซึ่งมีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บออกจากสนามรบไปกองกำลังยึดครองของอิสราเอลได้ตกเป็นเป้าหมายของกองทัพอัลกุดอีกด้วยที่เจนินโจมตีด้วยกระสุนปืนหนักและระเบิด IED กองพลเจนินในคัฟดาดเดือดระอุนะคะได้ออกมาประกาศเมื่อเช้าวันเสาร์ว่าพวกเขาเผชิญหน้ากับการรุกรานของกองกำลังยึดครองอิสราเอลหรือ IOF เขาจัดหนักด้วยปืนและก็อุปกรณ์ระเบิดผลเป็นอย่างไรไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีนะคะก็ต้องรอการรายงานจากสื่ออิสราเอลหรือกลุ่มรายงานผ่านเทเลแกรมติดตามมาทีหลังอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือเย็นๆวันนี้อีกกรณีหนึ่งสื่อของอิสราเอลรายงานว่าทหารอาชีพของ IOF ได้รับบาดเจ็บหลังจากชาวปาเลสไตน์รายหนึ่งโจมตีใกล้กับเมืองรันติสทางตะวันตกของรามาลอในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองรามาลอนี่ถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางหรือเมืองหลักของเขตเวสต์แบงค์แต่เกิดการปะทะกันบ่อยครั้งมากเหตุการณ์เหล่านี้ยืนยันการไม่ยอมจำนนของชาวเวสต์แบงค์และบางส่วนได้เข้าร่วมการโจมตีเข้าร่วมการต่อสู้กับกลุ่มอัลกุดแล้วเพื่อยืนหยัดการต่อสู้กับกองกำลัง IOF อีกด้านหนึ่งมีสื่อหลายฉบับนะคะต่างรายงานว่าชาวกาซานเริ่มไม่พอใจฮามาสแล้วก็โกรธที่ไม่สามารถเอาชนะอิสราเอลและไม่สามารถหยุดศึกแต่ศูนย์วิจัยนโยบายและการสำรวจของปาเลสไตน์เองชื่อย่อนะคะของศูนย์วิจัยนี้คือ PCPSR ปรากฏว่าผลจากการสำรวจมันตรงกันข้ามกับที่สื่อตะวันตกหรือสื่ออาหรับบางฉบับเผยแพร่ไปนะคะเขาดำเนินการระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง1มิถุนายนบอกว่าการสำรวจความคิดเห็นครั้งใหม่เกี่ยวกับสงครามอิสราเอลในฉนวนกาซานั้นเขาทำการสำรวจชาวปาเลสไตน์ทั้งในเวสต์แบงค์และในกาซานะคะหลายประเด็นรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มต่อต้านและการดำเนินการในฉนวนกาซาผลเป็นยังไงผลสำรวจเผยให้เห็นว่ามีการสนับสนุนโดยรวมเพิ่มขึ้นสำหรับปฏิบัติการของกลุ่ม Resistance Palestine เพื่อต่อต้าน IOF หรือการยึดครองของอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นมามีชาวปาเลสไตน์ 73% นะคะคือเห็นชอบให้สู้นะคะเ
พิ่มจาก 71% เมื่อ3เดือนที่แล้วการสำรวจครั้งก่อนเขาทำไตรมาสละครั้งตรงกับวันครบรอบ5เดือนของการปฏิบัติการน้ำท่วมอัลอักซอร์พอดีนอกจากนี้มีชาวปาเลสไตน์ถึง 82% นะคะเชื่อว่าปฏิบัติการในวันที่7ตุลาคมทำให้ประเด็นของชาวปาเลสไตน์กลายเป็นที่รับรู้และที่สนใจของโลกเป็นการสิ้นสุดหลายปีแห่งการละเลยทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติพูดง่ายๆว่าปล่อยให้มีคุกเปิดโดยไม่มีใครรู้เลย75ปีเชียวเพิ่มขึ้นถึง6จุดจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อไตรมาสที่แล้วผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากหวังว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การยอมรับรัฐปาเลสไตน์มากขึ้นตัวเลขที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการสนับสนุนกลุ่มฮามาสให้ปกครองฉนวนกาซาหลังสงครามอันนี้ชาวกาซานเห็นว่าเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 61% และก็มีความพึงพอใจต่อขบวนการต่อสู้ 75% ยะยาซินวาผู้นำกลุ่มฮามาสก็ได้คะแนนนิยมมากขึ้นนะคะในฉนวนกาซานิยมชาวปาเลสไตน์นิยมเพิ่มขึ้นถึง 65% คนนี้ล่ะค่ะที่อิสราเอลบอกไม่รู้กี่รอบว่าสังหารแล้วจับได้แล้วเปล่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาประกาศออกมาว่าเขาขอตายกับชาวกาซาคือจะอยู่ในอุโมงค์นี่แหละไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเพราะว่าค่าหัวสูงแล้วก็มอสซาดแล้วก็แซสล้วนแล้วแต่ต้องการตัวมีค่าหัวค่ะเขาประกาศแล้วเขาจะตายอยู่ที่กาซานี่แหละรายงานของมิดแกมที่เผยแพร่โดยสหรัฐนะคะสื่อสหรัฐคือ Wall Street Journal แสดงให้เห็นว่า 62%ของชาวอิสราเอลตอนนี้ไม่เชื่อว่าองค์กรหรือรัฐบาลของตัวเองจะสามารถบรรลุชัยชนะโดยสมบูรณ์อีกต่อไปในขณะที่ 27% เท่านั้นนะคะคิดว่าจะชนะแน่ความหวังของชาวปาเลสไตน์ยังคงเต็มเปี่ยมนะคะจากแม่น้ำสู่ทะเล From River to the Sea ยังคงเป็นคำขวัญที่ก้องกระจายไม่เพียงในหัวใจของคนปาเลสไตน์เท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้มันกึกก้องไปทั่วโลกจากปฏิบัติการน้ำท่วมอัลอักซอร์ประชาคมโลกได้ตระหนักรู้ถึงความจริงเบื้องหลังนักบาครั้งแรกที่นำชาวปาเลสไตน์เข้าสู่การคุมขังในคุกเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า75ปีรีซิสแตนต์เพื่อนบ้านทั้งเลบานอนอิรักซีเรียต่างเผชิญชะตากรรมไม่ต่างกันกับปาเลสไตน์นะคะเพียงแต่แตกต่างกันในรูปแบบที่เปิดเผยและโจ่งแจ้งกว่าการรณรงค์ต่ออิสราเอลและอำนาจภายนอกจากตะวันตกจากรีซิสแตนต์ทั้งหลายจึงดุเดือดเข้มข้นขึ้นแต่ก็เป็นเอกภาพขึ้นทั้งโดยหลักคิดและความหวังความเชื่อต่างกันที่กลยุทธ์ที่ต่างเคลื่อนไหวอย่างอิสระทำให้ไม่มีศูนย์การนำที่เด็ดขาดจริงอย่างที่สหรัฐพยายามบอกว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นแหล่งบัญชาการของฮามาสอันนั้นล่ะค่ะเพราะไม่มีศูนย์การนำที่เด็ดขาดจริงยากที่สหรัฐและพวกจะเจาะทะลวงทำลายได้ง่ายๆสงครามเพื่อความอยู่รอดของประชาชาติปาเลสไตน์จึงได้รับการตอบรับและการสนับสนุนอย่างท่วมท้นทั้งในทางการเมืองใหญ่ภูมิรัฐศาสตร์โลกทำให้สหรัฐต้องปรับท่าทีค่ะเล่นบทเป็นคนดีมากขึ้นภาพของเนทันยาฮูและอิสราเอลตอนนี้จึงเหมือนเป็นประเทศที่บ้าคลั่งก่อสงครามโหดล้างเผ่าพันธุ์เจ้าของบ้านที่ตัวเองมาขออาศัยอย่างไม่ยี่ระไม่เกรงกลัวใครไม่ว่าจะด้วยความเชื่อหรือความโลภก็ตามประชาคมโลกต่างไม่อาจรับฟังหรือยอมรับได้วันนี้อิสราเอลจึงโดดเดี่ยวและกำลังลากสหรัฐโดดเดี่ยวตกต่ำไปด้วยแม้จะมีความยากลำบากในการต่อสู้และเอาชนะมหาอำนาจที่หนุนหลังอันธพาลแต่ Resistance Gazaไม่เคยย่อท้อวันนี้การต่อสู้ตอบโต้สะท้อนชัดเจนนะคะศึกครั้งนี้จะเป็นตำนานในอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของโลกที่เราทุกคนล้วนเป็นพยานไม่ว่ามันจะจบลงแบบไหนก็ตามสงครามแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่ออิสรภาพอย่างแท้จริงค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนเรา
บริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ